าละมาคุยเรื่องของมาร์กมาร์เกสกันนิดนึงนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสอบถามมันเข้ามาเยอะเลยนะครับมาร์กมาร์เกสเนี่ยหลังจากคัมแบ็กกลับมาเขาก็สร้างความฮือฮาให้กับ MotoGP อย่างมากด้วยการคว้าชัยชนะเพียงสนามที่5ที่กลับมาลงทำการแข่งขันนะครับนั่นคือในการแข่งขันรายการซักเซนริงเยอรมันกลางปีที่ซักเซนริงเซอร์กิตล่าสุดนะครับ Honda เองก็ได้มีการอัปเกรดแชสซีใหม่นะครับส่งแชสซีใหม่ให้กับทาง Honda นักบิด Honda ทุกคนเลยนะครับไล่ตั้งแต่มาร์กมาร์เกสแล้วก็โปเอสปาการ์โรลงทำงานแข่งขันที่แอสเซนในรายการ Dutch TT และมันก็นำมาซึ่งความที่มาร์กมาร์เกสเองค่อนข้างจะพอใจค่อนข้างพอใจกับความคืบหน้าในการพัฒนารถดังนั้นตัวมาร์กมาร์เกสเองครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาเองแฮปปี้มากนะครับกับแชสซีใหม่ที่ใช้งานได้ผลและตัวเขาเองก็บอกว่านี่คือชิ้นส่วนแรกที่มีการพัฒนาและเป็นรูปธรรมมากที่สุดของ HRC ในปี2021ก่อนหน้านี้เนี่ย Honda แนะนำชิ้นส่วนใหม่นั่นก็คือ Aero Winglet ติดตั้งเข้าไปในรถของ Marc Marquez Pol Espargaró แล้วก็ Alex Marquez ในการแข่งขันที่ Sachsenring นะครับและเป็นสนามที่ Marc Marquez นั้นคว้าชัยชนะได้แต่เมื่อเข้าสู่การแข่งขันสนามล่าสุดก่อนที่จะครึ่งฤดูกาลแรกในช่วงซัมเมอร์เบรกมาเกสเองรวมถึงโปเอสปาการ์โรครับก็ได้ใช้แชสซีใหม่ลงทำการแข่งขันที่แอสเซนแต่มาเกสน่าเสียดายที่ในรอบควอลิฟายเนี่ยไปเกิดปัญหานะครับก็เลยทำให้ได้ออกตัวจากกริดที่20แต่ด้วยแชสซีใหม่นี้นะครับมาร์กมาเกสบอกว่ามันทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมีพัฒนาการนะครับแล้วก็รถแข่งเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปได้ดีมากนะครับตัวมาร์กเองออกสตาร์ทจากกริดที่20ก็จริงแต่ว่าพุ่งขึ้นมาก่อนที่จะจบการแข่งขันในอันดับที่7เป็นการรีคอเวอร์อันดับที่ยอดเยี่ยมมากมาร์เกสบอกว่าการพัฒนาครั้งนี้ช่วยให้ Honda มีแรงจูงใจมากขึ้นกับการพัฒนาในอนาคตหลังจากที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่องในปี2021ปรับปรุงยังไงรถแข่ง RC213V ก็ไม่ดีขึ้นมาร์กบอกว่าแน่นอนครับว่า HRC กำลังทำงานกันอย่างหนักขณะที่ตัวเขาเองก็แฮปปี้มากๆกับแนวทางนี้เพราะว่าที่แอสเซนตัวของมาร์กเองได้รับชิ้นส่วนแรกที่เป็นชิ้นส่วนใหม่ซึ่งเป็นรูปธรรมมากที่สุดของปี2021ในการพัฒนาและมันก็ให้ฟีลลิ่งให้ศักยภาพที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะครับมาร์กบอกว่านี่แหละมันเวิร์กมันใช้งานได้จริงนะครับและด้วยแชสซีใหม่นี้ครับมาร์กมาร์เกสบอกว่าตัวเขาเองก็ปรับปรุงหลายๆอย่างหลายๆส่วนได้มากขึ้นในการแข่งขันเขาก็แฮปปี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้กับวิศวกรของ Honda ของ HRC เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยวิศวกรแล้วก็ทีมงานของ HRC เนี่ยทุ่มเทมากนะครับพัฒนาชิ้นส่วนไหนไปส่งลงสนามก็ใช้งานไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแฟริงแชสซีนะครับสวิงอาร์มท่อใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้ใช้งานไม่ได้เลยแต่เมื่อมาร์คมาร์เกสกลับมาแล้วก็กลับมาเป็นแกนนำในการพัฒนารถอีกครั้งนึงนะครับแชสซีใหม่นี้เนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุดและมันก็ทำให้ตัววิศวกรนั้นยิ้มได้มีแรงจูงใจในการพัฒนารถมากขึ้นมาร์กก็หวังนะครับว่าหลังจากที่ผ่านช่วงซัมเมอร์เบรกนะครับที่ตัวเขาเองมีการฟื้นฟูร่างกายได้ดีขึ้นก่อนหน้านี้มาร์เกสออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการที่จะฟื้นฟูอาการบาดเจ็บแล้วก็อาการปวดร้าบริเวณหัวไหล่ขวาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยอนุญาตให้ลงไปฝึกซ้อมรถมอเตอร์ไซค์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมินิไบค์นะครับรถซูเปอร์สปอร์ตรถมอเตอร์คอร์สและล่าสุดเนี่ยมาร์กมาร์เกสก็มีการปล่อยรูปออกมา
ในการซ้อมรถโมโตคอร์สเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยนั่นก็เท่ากับว่าตอนนี้ร่างกายเขาฟื้นฟูสภาพขึ้นมากแล้วเกือบที่จะเต็มร้อยก็ต้องมาติดตามดูนะครับมาร์คหวังอย่างยิ่งว่าทุกอย่างนะครับหลังจากที่ผ่านซัมเมอร์เบรกช่วง5สัปดาห์และกลับมาแข่งขันสนามที่10ในรายการออสเตรเลียนกลางปีในรายการสตีเวนกลางปีเนี่ยพวกเขาจะกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งสามารถไปลุ้นกับนักบิดระดับท็อปได้นั่นคือเรื่องราวของมาร์คมาร์เกสซึ่งผมก็เชื่อว่าจากมุมนี้มาร์คมาร์เกสจะกลับมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของนักแข่งคนอื่นๆอีกครั้งหนึ่งและอีกอย่างรถแข่งของ Honda คือปัจจัยสำคัญว่าพวกเขาจะสามารถพัฒนาได้ดีขึ้นไหมถ้าเกิดมันพัฒนาได้ดีขึ้นนักแข่งอย่างโปเอสปาการโรที่ตอนนี้เริ่มจะรู้จักลิมิตทำความเข้าใจรถแข่งได้มากขึ้นน่าจะมาช่วยมาร์คมาร์เกสในการล่าแต้มแล้วก็ล่าโพเดียมได้มากขึ้นในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังกับรถแข่ง RC 213V นั่นคือความเคลื่อนไหวของ Honda และก็มาร์คมาร์เกสครับเอาล่ะมาพูดคุยกับเพื่อนๆกันหน่อยหนึ่ง